ในช่วงนี้ค่ะทีบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้เป็นห่วงสถิติกเกิดอุบัติเหตุพุ่งสูงสุดช่วงวันหยุดยาวค่ะในะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการเดินทางเป็นพิเศษค่ะ นายแพทย์เทเรศกระสนยัยรวิวงศ์นะคะที่บดีกรมควบคุมโรคค่ะได้เปิดเผยว่าจากสถิติศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสะสมกว่า8 4 7 0 0 0รายส่วนใหญ่ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองลงมาค่ะคือชนบรุรีและนครราชสีมาโดยในปีที่ผ่านมาค่ะพบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงช่วงเทศกาลและช่วง หยยุดยาจึงคาดว่าค่ะช่วงธันวาคมที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันแบบนี้เช่นวันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญและรวมไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางระหว่างจังหวัดและอาจมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะจึงอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้มากขึ้นค่ะเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะในชุกช่วงของเทศกาลคะ่ะคุณผู้ชมก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจํานะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลแล้วก็ในทุกๆจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการดูแลในเรื่ รงนี้ทางนี้ก็เลยมีการขอแนะนําประชาชนนั้นให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้นเป็นพิเศษมีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานคนขับเองก็ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพักผ่อนอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็งด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมีการขับขี่ค่าเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางหากมีเด็กร่วมเดินทางก็ให้สวมหมวกกันน็อกด้วยหรือว่าค่าเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะแล้วก็ให้ใช้ความเร็วตามที่กําหนดของกฎหมายเอาไว้ไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่แล้วก็คนสอนท้ายศึกษาเส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน หากเกิดความเมื่อยล้าให้ควรหยุดพักนะคะหรือว่ามีคนช่วยเปลี่ยนกันค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆเทศกาลทุกๆในวันหยุดยาวมักจะมีการเดินทางกันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเดินทางทางบกเนี่ยนะคุณผู้ชมนะก็ขอให้มีความระมัดระวงังอย่างที่บอกคะ่ะเตรียมรถให้พร้อมเตรียมคนให้พร้อมะนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะ